สวัสดีครับหลังจากที่ผมใช้แอป iPrint and Scan ของ Brother นะครับในการสแกนไฟล์นะครับซึ่งเซฟเป็น PDF ไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไม่สามารถที่จะหาไฟล์นั้นเจอนะครับไม่รู้มันอยู่ไหนนะครับอันนี้เครื่องผมเนี่ยเป็นระบบปฏิบัติการ Android นะครับผมก็เลยเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Adobe PDF นะครับหลังจากนั้นนะครับผมก็ไปกดตรง on this device นะครับผมนะครับแล้วก็ดูตรงไฟล์ที่ล่าสุดนะครับที่มาจากการสแกนนะครับกดเข้าไปนะครับปรากฏว่าเอกสารอยู่ที่นี่เลยครับผมที่สแกนไว้นะครับอยู่ในนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเป็น iOS เดี๋ยวผมมาอัปเดตอีกทีหนึ่งว่าถ้าเกิดสแกนด้วยแอปพลิเคชันเราจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับถ้ามีอะไรสงสัยก็ถามมาได้ที่ใต้คลิปนะครับสวัสดีครับ